บ่นอะไรทุกคนนะครับตอนนี้นะฮะคร่าวๆที่นะเตรียมแพ็คแล้วก็แพ็คไปแล้วบางส่วนนะประมาณจะ20นะฮะนะฮะอันนี้ของใครเนาะนะฮะนะฮะขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้นะคุณปราณีนะคุณปราณีนะฮะอันนี้พิเศษเลยนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมนะสั่งปลาหลดนะฮะของแม่นกอันนึงแล้วสั่งปลาแห้งของยาฮันนี่นะฮะนะฮะจัดไปครับผมนะส่งไปรวมกันเลยทีเดียวนะฮะจะได้ประหยัดค่าส่งนะฮะถ้าส่งแยกก็จะเสียค่าส่งอีกนะฮะบ้านละประมาณ40บาทเท่านะฮะอันนี้ก็รวมกันไปเลยนะทีเดียวเลยนะฮะเอ้าต้องการความรวดเร็วนะครับผมตอนนี้นะฮะเพราะว่ามันจะ3โมงครึ่งแล้วทุกคนนะพี่เสือต้องไปไปสนีนะฮะภายในไม่เกิน15นาทีนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมนะเขาจะปิดรับนะฮะ4โมงนะออเดอร์ที่เขาจะปิดรับก็คือ4โมงเย็นนะฮะถ้าเลย4โมงมันจะเลื่อนวันไปอีกวันหนึ่งเลยทันทีนะฮะอันนี้ไม่ได้นะปิดเบอร์โทรนะครับปิดเบอร์โทรไม่ได้นะฮะต้องระมัดระวังในการแตะนะครับอันนี้ของคุณอะไรเนาะอันนี้ของมะเร็งนะคะอันนี้ส่งไปที่บุรีรัมย์ครับผมส่วนใหญ่ก็ทุกบ้านจะสั่งปลาหลดมานะครับผมบุรีรัมย์นะฮะปลาหลด3นะฮะหมูยอง1แล้วก็น้ำพริกแมงดา1นะครับผมอันนี้ส่งไปให้ใครพบโชคดีนะคุณเรนูนะครับผมนะฮะลด1หมูหวาน1แดกเดียว2แล้วก็ปลาช่อน2นะ6รายการนะครับผมแดกเดียว2ลด2หมูหวานแล้วลด1แล้วก็ปลาช่อน2นะฮะมั่นใจก็ทวนก่อนครับเพราะว่าเราจะเขียนไว้ข้างกล่องแล้วนะครับผมอ้าวนี่นะฮะหลด1โอเคถูกแล้วนะฮะมีบางท่านนะฮะไม่ได้รับปลาหลดนะฮะอย่างวันนี้ก็นะต้องส่งไปให้เขาอีก1กล่องนะฮะต่างหากเนาะนะครับแล้วก็บางท่านนะฮะพี่เสือส่งให้เกินก็มีนะครับแล้วท่านก็ทักไลน์มานะฮะบอกว่าพี่เสือส่งมาเกินนะเดี๋ยวจะโอนตังค์ให้เพิ่มนะก็น่ารักมากๆเลยนะครับถือว่าท่านก็นะเรียกว่าอะไรนะเป็นลูกค้าที่ซื่อสัตย์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะครับพี่เสือเชื่อว่าการขายของมันเป็นเรื่องปกติมากนะที่เราต้องแบบส่งผิดพลาดนะฮะส่งเกินบ้างส่งขาดบ้างนะฮะท่านก็อย่าลืมแจ้งมานะฮะมีอีกประมาณ 4-5 ท่านนะฮะให้ที่อยู่มาแล้วก็ไม่ครบนะฮะโดยเฉพาะเบอร์มือถือนะครับผมนะฮะอันนี้คือ3แล้วนะฮะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ทำไมมี17อ่ะจดไว้มี185 6
ทั้งหมดจะต้องมี18นะฮะรายชื่อที่พี่เสือเตรียมส่งในวันนี้นะฮะ14 15 16 17 11เออนี่นะฮะอันนี้คือปัญหาแล้วที่เกิดขึ้นนะฮะทำไมถึงเป็น17ล่ะครับผมในเมื่อเตรียมไว้18นะฮะรายชื่อที่จดไว้มี18ยังไงเธอยังไม่ได้คือในส่งที่อยู่ให้ก็ถูกแล้วครบแล้วแต่ว่าอันนี้รอเลยนะรอเบอร์โทรก็รอแล้วสักคนจุธาทิพย์ทวนดีกว่านะฮะคนจุธาทิพย์จังหวัดชัยนาทนะครับผมรอคนที่แบบว่ามันครบแล้วแต่ว่าอันนี้ยังไม่ให้เบอร์โทรหรือขาดอะไรสักคนจุธาทิพย์จังหวัดชัยนาทครับผมหมายเลข10นะฮะโอเคนะครับคุณกัลยานะครับผมจังหวัดลำปางนะหมายเลข5นะครับนะคุณปรานะกทม.นะฮะคุณปราณีกทม.นะที่ส่งมาพร้อมกับยายฮันนี่นะฮะนะครับคุณปราณีนะครับผมต่อไปนะฮะคุณชนาภาสระบุรีครับผม6นะคุณชนาภาสระบุรีนะครับผมคุณชนาภาสระบุรีนะฮะต่อไปนะคุณเรนูนะครับผมนะจตุจักรกรุงเทพนะคุณเรนูคุณเรนูเอ้าชื่อคุณเรนูทำไมเจอแล้วหมายเลข14นะคุณเรนูนะฮะคุณเรนูนะครับผมต่อไปคุณดวงพรนะฮะสมุทรปราการคุณดวงพรสมุทรปราการเจอแล้วหมายเลข12นะฮะต่อไปคุณจันจิราเชียงรายนะฮะคุณจันจิราเชียงรายเจอแล้วนะฮะคุณจันจิราเชียงรายนะครับหมายเลข8นะครับนะคุณดอกเกดนะฮะชลบุรีนะครับผมคุณดอกเกดคุณดอกเกดอยู่ไหนนะเจอแล้วนะฮะคุณดอกเกดนะครับคุณดุดดาวนะครับผมกรุงเทพนะฮะคุณดุดดาวคุณดุดดาวนะหมายเลข4นะฮะต่อไปคุณชนาการนะฮะชลบุรีนะฮะคุณชนาการชลบุรีคุณชนาการชลบุรีนะฮะหมายเลข9นะครับต่อไปคุณราเชนบุรีรัมย์นะฮะคุณราเชนบุรีรัมย์หมายเลข15นะครับผมคุณแสงอรุณเชียงใหม่นะครับผมคุณแสงอรุณเชียงใหม่นะฮะหมายเลข3นะครับต่อไปคุณกิ่งแก้วนครศรีธรรมราชนะฮะโอ้ขนาดอยู่นครศรีธรรมราชแดนอาหารทะเลแดนอาหารปลาเลยนะฮะนครศรีธรรมราชนะฮะเจอแล้วนะฮะหมายเลข7นะครับผมต่อไปคุณจันเพ็ญครับผมจังหวัดน่านนะฮะคุณจันเพ็ญจังหวัดน่านหมายเลข2นะครับผมต่อไปนะฮะคุณปราณีนะฮะกทม.นะครับผมอ๋อมี2ปราณีเนาะนะปราณี2ท่านนะครับผมโอเคคุณปราณีปทม.นะครับ1111โอเคนะครับต่อไปคุณรัศมีนะฮะรัศมีอยู่สระแก้วนะคุณรัศมีหมายเลข6นะฮะสระแก้วนะครับผมต่อไปคุณผานิชนะฮะคุณผานิชนะฮะอันนี้ส่งของขาดนะฮะขาดปลาหลดส่งปลาหลดไปให้1กล่องนะฮะคุณปราณีนี่คุณผานิชนะฮะนะหมายเลขที่ไม่มีในลิสต์คือคุณอำพรกาลสินเหรอฮะเดี๋ยวเช็คลาดแป๊บนึงนะฮะคุณอำพรว่าทำไมพี่เสือถึงยังไม่แพ็คให้คุณนะครับผมมีชื่ออยู่ในลิสต์เตรียมส่งนะฮะคุณอำพรนะครับผมคุณอำพรขาดตกบกพร่องอะไรเนาะนะแป๊บนึงนะครับคุณอำพรนะฮะไม่น่าจะตาขาดตกบกพร่องอะไรนะฮะอยู่กาลสินนะครับเดี๋ยวคุณอำพรคุณอำพรสั่งอะไรมาเนาะนะครับปลาดุกหนึ่งอ่ะแพ็คเลยนะฮะไม่เป็นไรมีเวลานะฮะอันนี้มีแค่ปลาดุกปลาดุกอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นแหละปลาช่อนหมดเลยเดี๋ยวปลาดุกสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ